็นในจอทีวีขนาดนี้ครับสดลูกน้องยังคอยรายนี้นี่มาเป็นดาวรุ่งที่กำลังพุ่งแรงครับและนี่ครับคมพยัคฆ์สิงห์มณีคู่ต่อกรซึ่งจัดว่าเป็นนักมวยรุ่นพี่ครับอดีตแชมเปี้ยนครับสดลูกน้องยังคอยนั้นเป็นแชมเปี้ยนมินิไฟท์เวทของเวทีลุมพินีในปัจจุบันนี้ครับเขาชิงได้จากทางด้านชัยชนะเดชทวีครับมวยสดสุดๆแล้วครับส่วนคมพยัคฆ์นั้นอดีตแชมป์ครับของรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าหายไปซะนานพอสมควรตอนนี้หวนกลับมาใหม่ครับครับเรียกว่าฉายาของคมทุ่งสงมีแฟนมวยทั่วประเทศนี่ต้องรู้จักดีครับรายนี้นี่เรียกว่าจังหวะฝีไม้ลายมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยแล้วก็ต้องยกให้กับเขาครับคมพยัคฆ์สิงห์มณีคู่นี้ก็เป็นมวยรุ่นพี่กับรุ่นน้องอีกคู่นึงครับก่อนที่จะแข่งขันครับทางด้านเฮียมอครับคุณชูเจริญและเวียลำวงนำหวังเจียต้าดาราบูจากฮ่องกงครับมาคุยกับโปรโมเตอร์ผู้จัดคุณทรงชัยรัตนสุบรรณเลยอยู่กันครบทีมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกงเสยคุณอ้อยเมืองชนมาอยู่กันครบครับครับคู่นี้ก็ทางด้านคุณพ่อของคมพยัคฆ์ครับเชิดชูทองคุณเชิดชูทองครับคุณพ่อวันนี้มาเองเลยทางด้านฝ่ายแดงนี่ก็มีทางด้านอาจารย์มานพนอบน้อมครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการซ้ายกับขวาครับนี่ครับแข้งขวาทางด้านคมพยัคฆ์มวยซ้ายก็ต้องทางด้านสดครับรุ่นน้องแหมแต่สดสมชื่อเหลือเกินครับช่วงหลังนี่ชกชนะตลอดเป็นแชมเปี้ยนหมาดๆครับโดยเฉพาะยิ่งไฟสุดท้ายนะครับในการชิงแชมป์มินิไพรเวทของลุมพินีกับชัยชนะเดชทวีสดนั้นพลิกล็อกครับเอาเข็มขัดมาคาดได้แบบตะใจแฟนมวยวันนั้นจัดว่าเป็นนักชกที่เก่งทุกยุคครับตั้งแต่สมัย30กิโลนี่ก็หาคู่ต่อกรนี่ลำบากครับตามภูธรเพราะเด็กคนนี้นี่ผมเคยติดตามมาโดยตลอดแต่มาถึงในช่วงนี้ตอนนี้ก็ได้เป็นแชมเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวทของรุ่นนี้ซ้ายแข็งนะครับทั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายนี่ผมพยักรับไปเต็มๆครับรุ่นพี่ครับได้เปรียบสูงแต่ว่าอาจจะหายไปนานครับเครื่องยังร้อนชาโดนจับหายไม่ลงครับผมพยักในเลี่ยนไถอย่าได้ไปไถแกเลยนะครับครับจัดว่าเป็นมวยที่เหลี่ยมดีเชิงดีทุกอย่างครับคมพยัคฆ์อยู่ที่พละกำลังอย่างเดียวถ้าครั้งไหนซ้อมมาสู้มาดีมาเต็มสูบแล้วก็คู่ต่อสู้นี่ลำบากครับวันนี้เรามาดูกันครับว่าสดนั้นจะสกัดกั้นการกลับมาของคมพยัคฆ์ได้หรือไม่ทางด้านสดนี่ถึงนั้นจะเป็นนักชกรุ่นน้องก็จริงแต่ดูการชกแล้วชกแบบสบายๆครับเขาเรียกว่าเก๋าเกมเหมือนกันครับไม่มีตกใจไม่มีระแวงอาวุธคู่ต่อสู้ทั้งสิ้นดูครับดูการออกอาวุธของทั้งคู่ที่ระดับอาจารย์ครับแข้งขวาครับคมพยัคฆ์นำมาวันนี้ต้องแข้งขวาตลอดส่วนสดนั้นมีทั้งแข้งซ้ายหมัดซ้ายโต้ตลอดเหมือนกันครับถึงแม้ว่าช่วงชกจะเสียเปรียบนะครับวงในก็ไม่กลัวครับทำตีเอาละครับคมพยัคฆ์ตีบ้างสายช่วงชกได้เปรียบคมพยัคฆ์ล็อกไว้ครับเวลาเข้าในแล้วคุกในแล้วพยายามหาเหลี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างก็เหลี่ยมดีก็เลยดึงกันไม่ลงความสดนั้นอยู่กับฝ่ายแดงครับเกงแดงคาดดำแชมป์สดๆร้อนๆครับหมดยกที่1 2รวมกันเรามาชมภาพช้าครับในการพันตูกันของคมพยัคฆ์กับสดในยก1ยก2ครับดูลีลาการชกของแชมเปี้ยนครับสดๆของลุมพินีรุ่นมินิไพรเวทนะครับเข่าซ้ายลูกนี้แท่งแล้วยังมีแถมด้วยหมัดอีกคมพยัคฆ์โดนเข้าไปถึงกับพยักหน้าหนึบๆฮะพยักหน้านี่หมายความว่าสู้นะฮะเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ไม่เป็นไรครับโดนแค่นี้เป็นการโต้กันแบบทันเกมกันครับคุณออกแข้งผมก็แข้งตอบคุณหมัดผมก็หมัดตอบนี่เป็นการช่วงพักยกของยกที่2นี่ครับฮิปปี้ครับเพิ่งชกชนะลงไปครับก็มาเอ็นน้องชายวันนี้มาทั้งพี่ทั้งน้องครับ2แรงช่วยกันดูที่ว่าคมพยัคฆ์จะชกยังไงครับฮิปปี้สอนมาแล้วพี่ปีนั้นวันนั้นชนะน็อกใช่ไหมฮะชนะแต่ทางด้านแสนชัยกีรักเพียงไกรครับก็เลยมาไม่เหนื่อยครับมาสอนน้องชายแข้งขวาของคมพยัคฆ์เริ่มทำงานครับพยายามต่อยซ้ายเตะซ้ายอัดเข้าไปตามลูกที่ถนัดครับคมพยัคฆ์รัดปุ่มครับมาประทัดลูกพักไม่ถูกครับลูกนี้กะเล่นของสูงถีบหน้าเลยครับก็จะสังเกตเห็นว่าทางด้านคมพยัคฆ์นี่รุ่นพี่นี่การเก็บอาวุธคู่ต่อสู้นี่เก็บได้ดีมากครับทางด้านสดออกแข้งซ้ายนี่จะติดบังตลอดเวลาแกสวมหมวกกันน็อกด้วยนะครับคือสวมทั้งล่างทั้งบนนะครับมือก็ไม่ตกแล้วก็ยังมีเอาเข่าขึ้นมาปิดอีกก็เลยทำให้คู่ต่อสู้นี่ออกอาวุธลำบากนะดูครับแข้งขวาแข้งนี้ที่เต็มลำตัวของทางด้านสดแข้งขวาของคมพยัคฆ์นี่เตะได้ฉกาจฉกันนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ได้เปรียบช่วงซะด้วย
ฉะนั้นเวลาการออกแข้งแต่ละทีนี่จะเห็นชัดเลยนี่ครับเป็นนักชกรุ่นน้องครับแชมเปี้ยนหมาดๆครับมินิไฟเทสไม่ได้เกรงกลัวศักดิ์ศรีมวยรุ่นพี่อย่างคมพยัคฆ์รับแข้งขวาไปก่อนต้องไล่ต้องติดครับต้องเบียดครับทางด้านสดนี่ใช้ความสดหมดความเก่าได้หรือเปล่าวงในเด้งเด้งนักตีโต้เหมือนกันนี่ยาวๆคมพยัคฆ์นี่เวลาตีทีเดียวเข้ากากรรมการนี่ครับเด้งตีสวยแล้วโดยเฉพาะอายุของนักมวยทั้งคู่นี่ทางด้านสดนี่ปัจจุบันนี้อายุ17ปีเท่านั้นครับส่วนทางด้านคมพยัคฆ์นี่26ครับหลายปีครับ9ปีครับอันนี้เป็นเพียงตัวเลขมวยเตี้ยอายุมากๆหลายคนนะครับยังไม่ยอมแก่แต่พ่อบานมรุโรยจมูกเพชรอย่างนี้นะครับก็ชกจนเรียกว่าได้เข็มขัดถึง9เส้นแล้วดูครับการดักเหลี่ยมอีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายไล่ทำอีกฝ่ายนึงใช้เหลี่ยมทีนี้จะเตะเข้าไปแล้วก็ได้คะแนนเลยนะบอลวันเหลี่ยมได้เปรียบครับนี่ครับจะเห็นว่าทีเดียวตดนี่ลงไปอยู่ล่างความเก่านั้นไม่ต้องพูดถึงครับฝ่ายน้ำเงินครับเหนือกว่าเยอะตอนนี้เรียกว่าอู้เลยฮะอู้แล้วยกที่3เดี๋ยวชมภาพช้าครับดูว่ามวยที่เหลี่ยมดีเนี่ยจะดีไปตลอดหรือเปล่าได้เหลี่ยมนี่ถ้าหมดแรงก็มีสิทธิ์หมดเหลี่ยมเหมือนกันขนาดปิดนี่ยังไม่ลงเลยนะเรียกว่าเหลี่ยมมวยการเก็บอาวุธต่างๆสร้างความหนักใจให้กับแชมเปี้ยนลูมินิไฟเวทสดๆอย่างสดลุ่มน้องยังคอยครับนี่ครับสตาร์ฟโค้ชบอกยิงท้องแล้วออกแข้งชิปปี้ครับสั่งล็อกเลยครับล็อกแขนข้างหนึ่งแล้วเกี่ยวมาตีสั่งน้องชายเลยครับล็อกแขนไว้ข้างหนึ่งแล้วเกี่ยวมาตียกที่4ครับเหลืออีก2ยกนะครับผมมายักไปว่ายังไงครับจะเก็บอาการได้หรือไม่ยกนี้ยกสำคัญครับที่กรรมการกำลังจับตามองกันบอกว่าแข้งซ้ายแล้วหมัดซ้ายออกมาผมไปเดินเข้าหาครับขยับเข้าหาผมพยักหน้ากาดนิ่งครับรักษาลูกมวยเตะขวาหยอกๆไว้สั่งเบียดครับทางด้านอาจารย์มนพหัวหน้าคณะสดบอกสั่งเบียดเข้าไปอย่างเดียวมีชัยแน่ดูด้วยเบียดแล้วจะมีชัยหรือเปล่าทางด้านผมพยักนี่บอกว่าตอนนี้มันเข้าล็อกผมแล้วเดินเข้ามาเบียดเข้ามาดูที่วงในโอ้โหตรวจลูกนี้ทำมาเลยตีลูกนี้สวยครับกระตุกมาไม่จ่านะครับคุณสมมาตรเข่าที่ตีกันนี่ไม่จ่าเพราะว่าเป็นต่างฝ่ายต่างหาเหลี่ยมกันอยู่นะครับเข่าช่วงสั้นนะครับสายลูกขยันนะครับตอนนั้นได้ลูกขยันกระตุกเลยครับสั้นๆตีตีตีผมพยักก็พยายามกันครับตอนนี้กันแล้วขานี่ต้องยืนให้ดีครับยืนไม่ระวังนี่ถูกดึงทีเดียวนี่มีสิทธิ์ล้มกิ้งล้มหงายได้อยากจะใช้จังหวะครับผมพยักโอ้โหโดนเข่าซ้ายเข้าไปเข้าแล้วครับชโมโหเตะขวาไว้โดนแข้งซ้ายต่อยขวาซ้ายครับพระรามเดินดงสวยต้องออกมาตั้งหลักใหม่ครับคมพยัคฆ์ยันไว้สดเข้าถึงตัวปั้มครับปั้มฟัดตีเรื่อยคมพยัคฆ์กระตุกมาตีนี่ครับเหลี่ยมของมวยรุ่นเก่าครับรุ่นพี่ครับวันนี้ต่อยดูครับดูลีลามาแห่ต่อยแบบเหนือชั้นลูกนี้ขู่หน่อยๆนะครับฮะยิปปี้ครับแม่ทั้งคุณพ่อมากันเพียบเหลี่ยมจะบิดเอ้าบิดไม่ไหวเจอเข่าซ้ายเข้าไปตัวเองยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสดได้ลูกสวยๆเหมือนกันแข้งซ้ายคืนแลกแข้งซ้ายกันสดตามเข้าไปตีเข่าลูกนี้ได้ขยันนะครับถึงแม้ว่าไม่จัดแจ้งแต่ว่าลูกขยันนั้นเป็นของสดแน่นอนลูกนี้นะครับคุณสมภารครับโอ้เรียกว่าแทบจะชื่อว่าใส่กองปิดหีบล็อกกุญแจไปเลยจะเหวี่ยงเข้านะครับแต่ตัวเองเกิดล้มไปนี่ครับต้องบอกมวยช่วงระหว่างชิงกันมาลูกอย่างนี้ถือว่าลูกสำคัญภาพช้าครับเรามาดูเหลี่ยมของสดกับตีอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับลูกไม่เข้านะแต่ว่าลูกขยันดีครับทำท่าจะแรงจะแรงขึ้นมาครับมาล้มลูกหลังไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาเลยต้องเรียกว่าไล่ต่อครับทางด้านสดนี่นี่คมพยัคฆ์ทำอะไรไม่ได้เลยนะในภาพช้านี่จะเห็นว่าสดได้สวยๆตลอดครับพยายามจะไล่เข้าไปก็โดนถีบจังไรจังหวะไว้เข้าไปก็โดนขวางไว้อีกคืนลูกนี้นี่หมัดซ้ายนี่ครับจิ้มเข้าไปพระรามเดินดงลูกนี้มาสวยมากโดยเฉพาะสถานการณ์ในวันนั้นหมด4ยกแล้วก็เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆทางด้านคมพยัคฆ์มองดูได้เปรียบครับนี่ครับพี่ปี้สิงห์มณี
ผู้พี่ล็อกฮะสั่งล็อกกุญแจครับนะล็อกกุญแจวงในยังสมัยก่อนว่าให้เล่นวงในนะครับพี่ปี้ชมกันต่อครับยกที่5ลุ้นกันต่อใครจะได้เปรียบดูกันตามจริงแล้วก็คงจะชิงดำนะคู่นี้ดูตามในภาพนี่นะแต่ว่าตามอาการต่อยมวยแล้วกรมยักษ์จะได้เปรียบนะครับเป็นช่วงสำคัญครับยกที่5นี่ต้องระวังกันให้ดีครับหลงเหลี่ยมหลงเชิงนิดเดียวนี่เสร็จแล้วเพราะเป็นช่วงการชิงเข้าป้ายครับยก4-5ครับกรมยักษ์คุมลูกมวยแข้งขวาอัดไว้เด็กเข้าไปครับต้องได้หลายๆลูกนะครับให้เข้าตากรรมการหน่อยพยายามเข้าหากรมยักษ์เตะขวากราดไว้ครับเตะกราดครับไม่ได้เตะอะไรเตะป้องกันตัวเอาโดนแข้งซ้ายกันไปแล้วโดนถีบซ้ายอีกโดนเอากินโดนกินเปล่าไปหลายทีนะฮะกรมยักษ์พยายามถีบคืนแต่สังเกตเห็นว่าเป็นนักมวยที่ชกยากด้วยกันทั้งคู่ครับครับกับจังหวะลีลาออกแข้งนี่ทันเกมครับได้ลูกชุดนี้สวยนะครับกรมยักษ์ไม่ค่อยได้คืนนะครับก็เลยต่อยแบบนี้ท่านเปาบอกว่าหนักใจกับการให้คะแนนอีกแล้วครับดูโอ้แข้งขวาลูกนี้จับไปเต็มลำตัวของสดครับไปตั้งเชียร์แล้วตอนนี้ดูให้ดีๆใครจะได้เปรียบขุนขวาผมก็โต้ด้วยขวารู้สึกว่าคมยักษ์จะคุมมากไปหน่อยโต้อย่างเดียวนะไม่ยอมทำก่อนเลยนะตั้งรับครับตั้งรับครับดูที่เป็นฝ่ายเข้าหาทีมเยือนครับสดลูกน้องยังคอยเยือนเข้ามาแล้วก็สาดอาวุธแข้งซ้ายเข้าไปโต้เลยซ้ายมา2เม็ดครับแต่ไม่ถนัดเท่าไหร่แฟนมวยตอนนี้ก็เฮไปเฮมาครับจะเห็นว่าเหตุการณ์ข้างล่างแฟนมวยโบกไม้โบกมือบอกสดพอแล้วพอแล้วเอาละครับต่างคนต่างพอครับกรมยักษ์ก็คุมทางทีมงานของสดก็บอกพอแล้วผลจะเป็นยังไงครับต่างคนต่างคุมลูกมวยของการสุขชัยลงกันแล้วหันไปทางด้านสดลูกหนองยางคอยครับมาดีอกดีใจใหญ่ครับชนะคะแนนไปครับนี่ดาราบูจากฮ่องกงครับหวังเกียต้าครับ